ฮัลโหล YouTube สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมรางรถไฟความเร็วสูงนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วเนาะคือคราวก่อนผมก็มาที่บ้านอะไรนี่มันมาสุดอยู่ตรงนี้ครับผมขอบใจเด้อมันมาสุดอยู่ที่บ้านดงเชียงดีนะครับผมเอาก่อนผมก็พาไปดูที่ตรงนู้นนะครับผมบ้านดงเชียงดีนะครับสุดตรงที่ทางสามแยกหมู่บ้านนะก็ยังคงสุดจุดที่ตรงนั้นแต่ความคืบหน้าก็คือรางเนี่ยมันสร้างมาถึงนี้แล้วรางมันสร้างมาถึงบ้านดงเชียงดีนี่แล้วนะครับผมถึงนี่แล้วเสียงเนอร์เลยนะครับผมไม่รู้ว่ามึงจะเหลือไปไหน ไม่มีโดนครับไม่มีโดนครับเอาไว้เดือนหน้าจะจัดโดนให้นะอย่าเพิ่งด่ากันนะดีนะที่มันมีทางขึ้นมาให้ถ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายข้างหน้าให้ดูนะครับผมนี่ครับรางมันก็จะมาทางนี้เนาะก็จะเป็นแบบรางคู่รางเดี่ยวก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะดูเอาเนาะท่านผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นี่ครับบรรยากาศในรอบจะให้ดูครับผมนี่คือบ้านดงเชียงดีครับผมถามชาวบ้านไปตะกี้ลืมแล้วผมนะเนี่ยตอนแรกผมมาตอนครั้งแรกมันก็มาสุดตรงที่สามแยกของหมู่บ้านดงเชียงดีนี่นะครับผมมันก็ยังคงสุดอยู่ตรงนี้นะครับผมฐานก่อสร้างแต่ว่าความคืบหน้าของมันก็คือรางมันมาถึงด้วยเนาะผมมาเข้าก่อนยังเป็นตอหม้ออยู่เลยนะครับผมยังเป็นตอหม้ออยู่เลยเนาะดีนักที่เขายังทำบันไดให้หมูอย่างผมปีนขึ้นมาได้มาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนี่ครับมันมาถึงนี่นะครับผมนี่ครับนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรางกว่าพาทุกคนเดินเดินนะเนาะไม่มีโดนแล้วก็เดินเอาเนาะเดินหน้าจะจัดโดนเลยเอาจะจัดทุกทีไม่เห็นจัดสักทีเนาะโอเคก็ยังไม่จัดเลยคือค่าใช้จ่ายมันสูงนะทุกคนเนาะเพื่อนๆเนาะก็ต้องเห็นใจผมด้วยนะครับผมอยากได้นู่นได้นี่ตังค์ก็ไม่พอมีพอได้ตังค์มาก็มีแต่ของอยากได้นะครับผมอะไรก็อยากได้ไปหมดอยากซื้อไปหมดเนาะเอาอย่าพร่ำให้มากไปดูรางรถไฟนู่นนะท่านผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาดูก็ดูเอานะมันจะเป็นระบบคู่หรือระบบเดี่ยวเนาะความยาวเนาะความกว้างนะผมจะให้ดูเนาะประมาณผมคิดว่าประมาณ 5-7 เมตรนะครับผมเดี๋ยว1 2 3ประมาณ5เมตรนะครับผมผมกว้าง5เมตรนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นก็คงจะเป็นรางเดี่ยวเลยเนาะรางคู่คงจะไม่ถ้ารางคู่มันจะไปหลบกันยังไงล่ะเนาะถ้ารถไฟมันก็ขนาดนี้แล้วนะผมว่านะมันจะเล็กๆได้ยังไงเนาะเข้ามาครึ่งกลางมันก็หมดแล้วเนาะมันจะเป็นคู่ไปได้หรอผมว่าเป็นรางเดี่ยวมากกว่าประมาณ5เมตรนะครับวัดด้วยสายตานะครับผมเอาเดินเอาเนาะถ้ามีโดนนี่บินเอานะคงจะดีบินขึ้นสูงแล้วก็ถ่ายมุมคงจะดีเนาะผมน่าจะจัดเนาะหาที่มันถูกถ้ามันถูกเกินไปมันก็เนาะมันบังคับลำบากผมเห็นแล้วแต่ละคลิปน่ะมันกากเกินไปนี่ครับไม่พลาดให้มากให้ทุกคนได้ดูครับมันสร้างมาถึงนี่แล้วนะครับผมรางแต่ยังไม่มีรางครับฐานหมายถึงเขาเรียกอะไรล่ะคานมันนะก็ไม่ใช่นักวิศวกรจะเรียกไม่ถูกจะเรียกผิดก็ต้องขอโทษทุกคนเลยนะครับสั่งมาถึงบ้านดงเชียงดีนี่แล้วนะครับผมก็ยังฐานยังถึงดงเชียงดีเหมือนเดิมยังไม่ไปไหนยังไม่ข้ามน้ำเงิมเข้าไปที่ตรงเวียงจันทน์เนาะแต่ความคืบหน้าของมันก็คือฐานลางมาเนี่ยมาถึงหมู่บ้านนี่แล้วผมมาคราวที่แล้วมันยังไม่ถึงเลยมันยังอยู่นู่นนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูว่า
ผมมาเข้าก่อนมันมาถึงไหนนะครับก็คงจะดูกันอีกยาวไกลนะ2020 21รุ่นนี่แหละผมว่าเนาะคงจะได้ใช้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่ามาถึงนี่แล้วมันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกครับนี่ครับจะให้ดูความคืบหน้าก็คือโครงของฐานของมันนี่มาถึงนี้แล้วบ้านดงชนดีแต่ก่อนยังเป็นตอหม้อมาอยู่เลยเนาะเป็นตอหม้อมานะครับที่อย่างเขาสร้างประดายให้คนได้ไต่ขึ้นมาด้วยนะเขาโชคดีไปอย่างมันมีโดดแล้วก็สามารถขึ้นไปถ่ายข้างบนได้แม้จะไม่ได้มุมสูงทวีวดีก็ตามเขาหน้าถ้าผมมาอัปเดตอีกผมจะใช้โดนนะใช้โดนถ่ายอัปเดตแล้วเราจะได้มุมจะสวยดูนะโอเคครับสัญญาครับสัญญาเอาตรงราคาหมื่นกว่าบาทนั่นก็พอแล้วนะแรงขึ้นไปนี่ครับทางรถไฟเลข2สปป.จีนลาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูข่าวก่อนว่าตอนข่าวก่อนผมมาละแถวนี้มันยังเป็นตอหม้ออยู่นะครับผมมันยังฐานล่างมันยังมาไม่ถึงโอเคครับคราวก่อนมันก็ผมมาคราวก่อนผมจำได้ว่ามันมาสุดอยู่แถวนี้นะครับผมคานมันมาสุดอยู่แถวนี้เนาะการก่อสร้างนะครับผมผมยังมาจอดรถแล้วผมก็ยังถ่ายที่เขาก่อสร้างเนาะแถวเขตของบ้านบุงเนี่ยนะครับผมแต่ตอนนี้มันคืบหน้าไปถึงนู่นแล้วครับผมไปนู่นแล้วก็ยังไม่ได้มีรางนะครับมันยังไม่ได้ใส่รางนะครับแต่ก่อนผมมายังเป็นตอหม้อยาวสุดไปเลยเนาะจนถึงเขตบ้านบง3แยกที่ผมถ่ายตะกี้ผมถ่ายให้ดูนะครับผมตอนนั้นมันมาสุดอยู่ตรงนี้นะครับผมทุกคนมาโอเคครับจะดูความคืบหน้านะครับผมซึ่งผมจะบอกการถ่ายทำอยู่ดูเกี่ยวกับรางรถไฟเนี่ยผมจะไปหวังเอาข้อมูลเต็มร้อยหรือให้ผมรู้ทุกอย่างผมมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนเนาะผมก็ถ่ายให้ดูแบบว่าแบบบ้านๆนะครับผมแบบว่ามันมาถึงไหนแล้วมันไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแบบง่ายๆบ้านๆเนาะคุณจะไปหวังเอาข้อมูลแน่นเอียดจากผมมันก็ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ใช่ผู้รู้หรือว่า นักข่าวมืออาชีพอะไรนะผมแค่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับผมที่มีหน้าที่แค่นำเสนอว่าเขาทำไปถึงไหนกันแล้วแบบบ้านๆครับเนาะก็ไม่อยากให้ทุกคนหวังเอาข้อมูลอะไรมากมายจากผมนะครับผมก็ถ่ายให้ดูแบบว่ารายงานกันแบบสดๆแบบบ้านๆนะครับผมว่ามันถึงไหนนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผม
คครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ